ในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดค่ะก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มีมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีการร้องขอนะคะมีการร้องเรียนขอให้ไปซ่อมด้วยนะคะในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่12ก็เป็นความจะเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลก็มีการเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งดำเนินการค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีมาอย่างยาวนานให้ได้รับการแก้ไขติดตามได้จากรายงานค่ะถนนสายบ้านนนขวาวตำบลดอนหันอำเภอเมืองขอนแก่นถึงบ้านโคกสมบูรณ์ตำบลขวาวไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นถนนลูกลังกำลังได้รับการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากการจัดสรรงบตามโครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งหากแล้วเสร็จจะทำให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและจะทำให้การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านสะดวกขึ้นความจำเป็นนะครับเส้นทางเส้นนี้เป็นทางหลักที่โคกกลางแล้วก็ทางพูดตรงๆก็คือสารคามกับนนท์ขวาวเนี่ยกับอำเภอเมืองขอนแก่นใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่ที่ตัวอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งมันจะสะดวกสบายกว่าที่ทางสารคามจะไปทางทัพพระและเป็นทางเบี่ยงเพื่อจะเป็นการลดการจราจรที่ติดขัดด้วยและที่สำคัญที่สุดถนนเส้นนี้นะครับมันจะเป็นการเชื่อมและก็เป็นการขนถ่ายสินค้าการเกษตรของชาวบ้านที่จะเข้าไปสู่ตลาดโดยเฉพาะเช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนนขวาวหมู่4ตำบลขามเท่าพัฒนาอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี2561ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมายาวนานหลังดำเนินการแล้วเสร็จทำให้ชาวบ้านนนขวาวบ้านวังบัวและใกล้เคียงสามารถใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนนขวาวนนสมบูรณ์ที่กำลังจะดำเนินการรวมทั้งโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโนนขวาวตำบลขามเท่าอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามและโครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝ่ายน้ำล้นตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นส่วนหนึ่งในหลายโครงการที่ได้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่12ซึ่งหลายแห่งขาดการดูแลแก้ไขมายาวนานทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่